เอาละก็สวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Tlesco กันอีกครั้งนะครับวันนี้ก็มาอยู่กันในเกม Ark Survival Evolved Map Score Earth พาร์ทแรกกันแล้วนะครับผมจะเป็นยังไงกันบ้างไปลุยกันเลยครับผมโอเคคุณผู้ชมแล้วก็มาอยู่กันในแมป Score Earth แล้วนะครับผมโอ้โหแล้วก็เกิดมาโชคดีครับผู้ชมผมเกิดกลางแมปนะแล้วก็หาผมกับชัยก็หากันอยู่นานแล้วก็ตอนนี้ก็มาติดแงกอยู่ตรงนี้เพราะว่าข้างล่างมีหมาป่าแล้วก็มีดูนะนั่นแหละที่คุณผู้ชมเห็นนั่นแหละเซเบอร์ทูนะเสือดำเสือดำแล้วก็ตรงนู้นเหมือนจะมีตัวอะไรสักอย่างชัยเราพี่มีเว้ยพี่มีวิธีนี่เก็บเบอร์รี่ไว้ก่อนเก็บเบอร์รี่ก่อนพี่มีทิกเว้ยสำหรับการเริ่มแมปอย่างเงี้ยคือตอนแรกเราจะไม่ค่อยมีของถูกป่ะนี่แต่ข้างหลังมีไม้เห็นป่ะเราก็มาต่อยไม้ก่อนแล้วก็คุณผู้ชมอาจจะงงนะเพราะว่าเลเวลมันค่อนข้างเยอะเพราะว่าโหลดดาวน์โหลดซาวเวอร์มานะครับเอ็นแกรมอะไรอย่างเงี้ยก็จะยังอยู่เลเวลก็ยังอยู่เพราะว่าไม่อยากเล่นใหม่เพราะว่าไอตัวไออะไรอ่ะไอแอสเซนชั่นเนี่ยก็จะอัพไปเรื่อยๆยิ่งเราไปแมปไกลขึ้นเรื่อยๆมันก็จะเลเวลเพิ่มเรื่อยๆเหมือนเราเก็บสะสมประสบการณ์ไปประมาณนั้นนะครับคุณผู้ชมไม่รู้จะอธิบายยังไงแต่ประมาณนี้แหละ โอเค นั่นแหละแล้วเดี๋ยววันนี้จะมาหาแหล่งนะแต่ว่าหาแหล่งที่สร้างเหมือนเดิมฮะหาแหล่งที่พับพิงแต่ผมคิดว่ากลางแมปตรงนี้คือสวยมากเลยนะแต่ตอนนี้ไอตัวเนี้ยเราจะจัดการมันยังไงวะโอเคเราก็ต้องอันดับแรกก็ต้องสร้างธนูก่อนนะเหมือนว่าอัพมาแล้วเราไม่จำเป็นต้องไอ้นี่เลยดูธนูโอเคได้แล้วแล้วก็ธนูยังไม่ได้อะขาดฟินแทสมีแล้วเดี๋ยวนะงั้นเราก็ต้องสร้างพิกแอคก่อนใช่ไหมมาก่อนเลยพิกแอคก่อนเลยมาโอเคได้พิกแอคแล้วมาต่อหินนะไอ้ดูด้วยนะมันอยู่ตรงไหนอะมาทำยิ้มให้ผมเนี่ยยิ้มเฮ้ยโอเคมาเราต้องค่อยๆจัดการนะหรือว่าเราจะจับมันเลยเอ้ยเรามีนี่ยังอ่ะจับยังไงพี่ของไม่มีเลยเรามีครกไหมอ่ะครกชื่อว่าอะไรอ่ะนี่ไงจำชื่อไม่ได้ไม่ได้อ๋อมอต้าโอ้ต้องใช้หนังยังไงก็ต้องฆ่าก่อนนะคุณผู้ชมผมว่าเราไม่มีหนังเลยเปิดมาชัยพี่มันสายคราฟอยู่แล้วเด็กธนูแค่นี้พี่คราฟแป๊บเดียวโอ้โหเป็นไงล่ะรัวไปดิมาขอหนังหน่อยนั้นน้องมานี่สิเลเวลเท่าไหร่วะเนี่ยมีเท่าไหร่นะอะไรนะมีฟินไหมนี่ไงเอานี่เลยเอานี่ไปขุดนี่ไงเอานี่ไปขุดเดี๋ยวพี่ขอจัดการไปก่อนไหนไอ้เราเฮ้ยใช่ขึ้นได้แล้วเฮ้ยนี่มึงโดนมาดิป่าไม่ต้องมาร้องไม่ต้องร้องหูยโดนหัวแล้วแรงตายเลือดออกแล้วนี่แล้วเรียบร้อยใช่มาเราไม่ได้หนังมาแล้วโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวพี่หาโอเคขาดแทสไว้เดี๋ยวพี่ไปหาไม้แถวนี้มีไม้ไหมแถวนี้มีไม้ไหมโอ้ยตรงไม่มีแทสป่ะชัยสร้างพิกแอคให้พี่ก็ได้เดี๋ยวพี่กินก่อนไม่มีอะมีแต่ไฟเบอร์เหมือนจะร้อนว่ะโอเคงั้นเดี๋ยวพี่ป่าดงวันนี้โอ้ยตรงนี้มีน้ำขิวน้ำแล้วก็แมปนี้ครับมันจะเป็นแมปที่ค่อนข้างร้อนนะคุณผู้ชมน้ำมันก็จะลดเร็วมากตอนนี้ยังไม่เกิดเหตุการณ์ในฮีทเวฟเอ้ยของแมปไอตัวไอเดอร์อะไรนะดีไอแลนด์อ่ะมันจะเป็นฮีทเวฟใช่ไหมแต่ถ้าเกิดที่เนี่ยเขาจะเรียกว่าซูเปอร์อะไรอ่ะซูเปอร์อะไรสักอย่างนึงฮะเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูแล้วกันว่าเป็นซูเปอร์อะไรสักอย่างนึงครับคุณผู้ชมมันจะทำให้แบบว่าร้อนมากๆใส่ชุดอะไรก็ร้อนนะครับแล้วค่าน้ำมันจะลดเยอะมากแต่ตอนนี้ยังเหตุการณ์ปกติน่าจะเป็นเพราะว่ามันเป็นวันแรกมันเลยยังไม่ค่อยยากเท่าไหร่ชายเราพี่เห็นตัวอะไรสักอย่างไหมตัวอะไรวะนี่ข้างหน้าเนี่ยแต่จริงๆเราโผล่มาตรงนี้มันสร้างไปมันก็จะไม่ดูไม่ท้าทายใช่ไหมเรา Whoa. เราไปหาสถานที่ที่เรียกว่าไอ้นี่ดีกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะไอซิดป่ะแบบว่าถ้ามันอยู่ในทะเลทรายมันก็จะโอ้ยแมงปองเชี่ยอะไรมาดิมามีธนูนะเว้ยไม่กลัวมึงหรอกมาดิอะไรหนีทำไมวะชายโดนอะไรอ่ะชายโดนเจอเทเลพอร์ตเหรอพี่ช่วยผมพี่พี่ช่วยนี่พี่ช่วยมาดิมานี่เหรอชายมันจะตายแล้วชายมันจะตายแล้วใกล้ตายแล้วเออผมก็จะตายใช่เฮ้ยมาดิมากมาแจมขอเนื้อนะโอเคแล้วเดี๋ยวเริ่มมาเราต้องเอาสักตัวนึงนี่ครับมอต้าไปเลยแล้วก็ต้องใช้ฟาวเดชั่นนะ
เดี๋ยวนะฟาวเดชั่นเอาเป็นแบบอ่ะเอาเป็นแบบง่ายๆไปก่อนแล้วแบงค์ปองพี่แบงค์ปองข้างหน้าแบงค์ปองข้างหน้าโอ๊ย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 เฮ้ยเหมือนพี่จะหิวแป๊บนึงเบอร์รี่ก่อนเบอร์รี่ต้องมาก่อนไหนไหนไหนชัยอยู่บนหินนะทิกเรามันต้องล่อไว้บนหินเว้ยนี่ล่ะนี่ล่ะมามึงโดนนี่เป็นไงเล่าเจอสองพี่น้องนี่ล่ะนี่ไงมอต้าเอ้ยยิงใครวะมอต้าฮะวางมอต้าก่อนชัยมีเนื้อเน่ายังอ่ะไม่มีวะยังเลยยังไม่เน่าเลยมาเดี๋ยวเราก็ศพเราเนี่ยแหละจะเน่าก่อนอ่ะอ๋ออะไรปะล่ะโอเคเดี๋ยวไม่มีแต่ว่าเราเริ่มตรงนี้เอ้ยเรามาหาของสร้างมันมีไม้น้อยมากเลยแล้วก็ทั้งบนนั้นตัวอะไรวะน่ะไม้นี่น่าจะไล่ไปได้อยู่พี่แต่จะเจอตัวอันตรายอยู่เนี่ยโอ้โหนี่เต็มเลยอ่ะมันตัวอะไรวะมันกัดก่อนมะเนี่ยจำไม่ผิดมันกัดก่อนนะเอ้ยมันร้องอ้าวอ้าวอ้าวเลยวะใช่อยู่ไหนอ่ะนี่ตรงซุ้มไหนวะไอ้นี่เป็นเราตั้งโอเครออยู่ตรงนั้นเหรอไม่มาได้กันเหรอไม่มาได้กันเหรอเราไปแต่ผมย่างเดี๋ยวให้ก่อนมันเลยอ๋อโอเคขอบใจมากครับโอ้ชัยแม่งรู้ใจอ่ะพี่นึกว่าจะต้องกินเบอร์รี่ไปตลอดแล้วเนี่ยมาผมเบอร์รี่แค่ช่วงแรกพอขออนุญาตกินก่อนนะโอ้ไม่ไหวหิวกินเนื้อไอตัวนั้นตีก่อนไม่น่าตีก่อนมั้งตัวนี้ไม่น่าตีก่อนเฮ้ยเฮ้ยมันมาหาเราเอ้ยทำไมมันเห็นเราไกลจังวะอย่างนี้ล่ะขึ้นได้ปะขึ้นไม่ได้หรอกกระจอกขึ้นไม่ได้ก็โดนไปดีขาวไปดีนี่เราตายขอนะขอชิตินแล้วนะเอ้าออกไงต่อยเองเลยโอเคมาแล้วทีนี้เราสร้างขวานได้อย่างวะเนี่ยเฮ้ยสร้างได้แล้วเฮ้ยชุดเราก็สร้างได้แล้วนี่สร้างชุดก่อนสร้างชุดก่อนแล้วตอนนี้ชุดหนังก่อนนี่ชุดหนังเราจะได้ถึกอุ้ยไม่มีหนังแล้วว่ะหนังหมดแล้วว่ะชัยมีหนังเหลือปะแต่ดูแป๊บนึงนะไม่มีแน่ๆเลยหนังผมมีอยู่เท่าไหร่วะเนี่ยไม่มีเลยหนังอยู่300ได้มั้งอุ้ยชัยมันมีหนังเยอะจังวะแน่นอนเว้ยแกมนี่ผมโยนแล้วใส่ชุดหนังเข้าไปก่อนแล้วกันหนังมาเกยังไงอ่ะยังไงเราจะไปไหนต่อเนี่ยเราวิ่งเลาะไปตัดไม้เรื่อยๆก่อนไหมเราค่อยวิ่งกลับไปเฮ้ยข้างหน้าเธอระเบิดนั่นน่ะใช่ป่ะโอ้โหนู่นน่ะเมื่อกี้ตัวเดียวยังเอาไม่อยู่เลยชัยแล้วนี่มีกี่ตัวไหวปะเนี่ยนี่พี่ใส่ชุดหนังแล้วชัยแต่ว่าชัยจะเอาชุดใส่ชุดกระจอกง่อยอย่างงี้ได้ไงแล้วเอ้ยไม่มีเนื้อนี่หว่าเนื้อผมย่างอยู่เว้ย่างไว้อะโอเคจัดไปพี่ขอกินก่อนละอ๋อหิวมอต้าเรายังขาดไอ้นาโคติกดำเดี๋ยวต้องทำนะเราต้องได้สักตัวหนึ่งเพราะว่าถ้าไม่มีสัตว์มันไม่มีสัตว์เลี้ยงคิดว่ามันไอ้นี่นะมันเดินทางลำบากถูกปะใช่คนทางยากเลยสำหรับตัวนี้มันเวลอะไรวะมันจะเห็นแล้วบอกว่าถ้าเราย่องๆไปจะได้รู้ไงแล้วว่ามันเลเวลอะไรอ่ะมันเลเวลอะไรอ่ะน้องเอ้ยไอ้น้องรักมาดูหน่อยเฮ้ยตีก่อนตีก่อนใช่อุ้ยเจ็บพี่หญิงแล้วระดับความแม่นพี่อ่ะไม่เคยพลาดหมอกเป็นไงระลบหลังหินโอ้โหไปแล้วมาดิมาเดือดจุ๊กเลยจุ๊กอุ้ยหลบนี่เราเอ้ยเรียบร้อยมันชื่ออะไรโทนี่อ่ะโทนี่ดราก้อนเหรอใช่ป่ะชื่อมันเมื่อกี้อ่ะได้เกลตินด้วยใช่เหรอใช่ตัวมันได้เกลตินด้วยพี่ว่าเอ้าก็ต้องกดไอดูนี่หว่าเกลาตินอ๋อได้เหมือนเขี้ยวใช่ไหมว่ะเฮ้ยอย่างนี้เจ๋งเลยค่อยๆล่าไปแถวนี้ก็ได้นะใช่ผมเลยบอกว่าค่อยๆเดินไปแถวนี้แหละไอ้แต่พี่แบบเล็งไว้แบบว่าเราอยากไปเสาอะสักเสาหนึ่งไปอยู่สักเสาหนึ่งเฮ้ยจะดิ่งไปเลยปะเนี่ยใช่ๆนี่มาแล้วนี่ไอ้ชิปมันกระโดดไอ้ชิปมันกระโดดกัดเจอโอ้ยชัยมันกระโดดกัดพี่โอ้ยชัยช่วยด้วยยิงอยู่ช่วยกูพี่อ่ะยิงอยู่แม่งกระโดดคาบกูตกใจหมดเลยเวนเอ้ยเฮ้ยอ๋ออันนั้นคนละอันนั้นไหนปู่ทำไมชัยวิ่งไวอย่างวะนี่ล่ะมาดีนี่ล่ะอุ้ยกลางหัวขมับ130นี่ล่ะแตกคิดว่าแน่อะเนี่ยตายไปดิเฮ้ยหูได้เนื้อน่องด้วยของจริงหนัง400กว่านี่ชายเราวิ่งไปต่อเลยดีกว่าเดี๋ยวมอต้าเราค่อยสร้างใหม่นะ
ไปประจนภัยกันต่อดีกว่าป่ะเฮ้ยเกาเนื้อเฮ้ยทางซ้ายอะไรเอ้ยนี่ตัวนี้นำเหนือเลยชายเฮ้ยเฮ้ยไอ้ฮานี่มันขโมยของอ้าวเรียบร้อยชายได้แล้วได้ลูกแล้วชายได้ลูกแล้วชายมีได้ลูกแล้วเฮ้ยชายตัวนี้มันไอตัวนี้มันคือนี่เว้ยมันคือตัวที่จะให้น้ำมันเราเว้ยแล้วก็ให้น้ำเพราะว่าแมปนี้มันจะหาน้ำมันกับน้ำยากมากเลยนะรู้ป่ะรู้แล้วพี่ไม่รู้เหมือนกันแต่ตอนนี้ผมอยากฆ่ามันยิงโอเคเอาสอยพี่ดีสอยพี่ดีอะไรแล้วโดนกูแน่ตัดไม้แล้วกันนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวจุดหมายของพาร์ทนี้น่าจะไปถึงตรงนู้นนะตรงเสาเพราะว่าเสาน่าจะมีเนเมซิสอยู่นะหรือไอ้พวกสถานที่ที่แบบว่าเป็นแบบเออเสียงอะไรอ่ะเอ้ยตัวกูวิ่งเองเลยอะไรวะเนี่ยพี่เทมอะไรอีกแล้วไอ้ตัวได้อีกแล้วเออเฟโกอะไรเนี่ยไอ้เฟโกมาสเตกเนี่ยแม่งใช้เอาคนละตัวไปเอ้ยของตัวใช้เวลเท่าไหร่อ่ะพี่ตัวพี่ไม่เท่าไหร่ป่ะอัพดาเมจให้แม่งเลยนี่แล้วมันจะได้ช่วยตีไงมันเข้าล่างกูอีกแล้วโอเคไปขึ้นมาชัยมันอาจจะช่วยเราได้นะเวลาแบบถ้าเราเจอฉุกเฉินจริงๆเราจะโยนให้มันใส่เข้าใจป่ะมันคือแผนพี่โอ้โหทั้งหน้านี่ดงเลยชัยดง ดงเลยดูดิเคลียร์มันก่อนป่ะอยู่ในชีวิตที่จะฆ่ากูได้ทั้งนั้นเลยนี่ไงเปิดก่อนเลยไม่รอแล้วครับเปิดก่อนเลยครับโอ้ยหลบอะไรไอ้ธนูหักใช้2ตัวหูยหูยหูยไม่เป็นไรเราอยู่ที่สูงเว้ยเราได้เปรียบตัวนี้เวลเท่าไหร่ตัวนี้เวล8นี่ไงเรานี่ไงอะไรตายยังนี่ไงเรานี่ไงตัวนึงตายแล้วตัวนึงตายไปแล้วนี่ไงเราตายอีกตัวนึงใช่มาค่อยไปกันต่อเดี๋ยวลูกธนูพี่เหมือนจะหมดแล้วบอกว่าเดี๋ยวขอเอาลูกธนูปัจจัยหลักคือเราจะไปหาที่พับพิงใช่ไหมไม่น่าจะมีอะไรเยอะๆแล้วล่ะโอ้ยมาแล้วใช้สวยแล้วตัวนี้วิ่งไวไวขึ้นก่อนมากับดักธรรมชาติยังไงล่ะดักธรรมชาติยังไงเราอู่มาดิมาดิอะไรเราร้องอะไรเราเออว่ะไม่ใช่ถ้าเราคาโบล่าแล้วตีมันเราจะได้ป่ะมันจะตีเราได้พอใช่ลองโบล่าเนี่ยเออหนึ่งเอามามาโบล่าเลยดีกว่าทั้งนั้นเออว่ะเราเดินอย่างนี้มันช้าถูกปะเอาไดโนเสาร์มาดิไปนี่มาเอาเป็นตัวไหนดีนี่เทเลเบิร์ดเหรอเทเลเบิร์ด2ตัวแล้วก็ไอ้โทนี่ดราก้อนทอนี่หรือเปล่าอ่านว่าทอนี่หรือเปล่าไม่แน่ใจชื่อนะคุณผู้ชมแต่เดี๋ยวไปก่อนแล้วเดี๋ยวพอทราบชื่อเมื่อไหร่เดี๋ยวแก้ให้ฮะดูข้างหลังด้วยนะมีตัวเลื้อยตามไปเลยเห็นไหมนะไหนอ่ะเอ้ยชายช่วยมันไม่เอาอะไรวะชายมันไม่เอาอะไรอ่ะขาลุงแล้วพี่ช่วยแล้วเผื่อแล้วหลบนี่แหละตัวหนึ่งตัวนี้เวล28จับงูได้ป่าววะจับงูได้ป่าววะอุ้ยชายสวยแล้วชายเดี๋ยวนะพี่เอาพกมันชื่ออะไรวะเดี๋ยวก่อนนะชื่ออะไรวะชื่ออะไรวะเอ้ยมันชื่ออะไรนะคกมันชื่ออะไรโอ๊ยมันหันมากัดแล้ววะโอ๊ยติดพิษโอ๊ยมันมีค่าสลบมั้ยเนี่ยซวยแล้วเนี่ยชัยอย่าโดนหลับแล้วเรียบร้อยแตกแน่ๆนี่ไงลูกชัยช่วยไว้เห็นมั้ยมันสวนตายเลยอ่ะสวยคกนั้นมันชื่ออะไรวะโอต้าป่ะไม่มันชื่ออะไรวะจำชื่อไม่ได้อ่ะสากกระเบือนี่ไงบูเดนขับโอเคฮะครับไป2อันเผื่อพังแล้วเดี๋ยวครับใหม่ครับโบล่าใหม่สักตัวหนึ่งน่าจะได้นะนี่ไงนี่ไงไปแล้วอะเอาเธอระเบิดไหมเดี๋ยวก็ตื่นเชื่อพี่เดี๋ยวพี่จับรอแล้วกันเธอระเบิด ไปไหนเล่าลูกพ่อวิ่งนี่ไปไหนเล่ามานี่นี่มานี่เอ้ยอยากตีด้วยจังเลยนี่แน่หลับไหมหลับหรือยังโอ้โหทำไมหลับยากอย่างนี้วะเนี่ยโอเคหลับแล้วครับเอาเนื้อไป5อันนะแล้วเดี๋ยวแท็กเอาไว้ก่อนตัวหนึ่งแล้วเราก็ต้องมี2ตัวถูกป่ะปกติแล้วมันต้องมี2ตัวอยู่แล้วเออหรือว่าจะจับตัวนี้เดี๋ยวมันชื่ออะไรนะตัวไหนนี่ไงตัวนี้ที่เราฆ่ามันอ่ะมันเวล36โอ๊ยทอนี่ดราก้อนติดค่าสลบด้วยนะโมล่าไม่ติดเลยพี่ตัวนี้เหรอจริงป่ะโดนแต่เมื่อกี้ไม่ติดเป็น0เอ้ยไม่มันจะขึ้น0นั่นแหละแต่มันเอ้ยไม่ได้อะ
สงสัยสงสัยต้องใช้ยาสลบงั้นใช้ฆ่าเลยแย่แล้วแย่แล้วไม่งั้นไม่งั้นเราโดนแน่โอ้ยหลบ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 อุ้ยโดนอีกแม่งเอออุตส่าห์หลบโอ้ยนี่ล่ะพังเลยนี่ล่ะนี่ล่ะอะไรไม่ได้หรอกยากหน่อยนะยากหน่อยนะน้องยากหน่อยนะน้องโอ้โหแตกใช้มันมีเพื่อนมันมาเพื่อนมาทางนู้นอุ้ย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 อะไรอะไรนี่เหรออุ้ยหลบไม่โดนหรอกอุ้ย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 แม่งตะคุบเราแล้วนี่ล่ะปลาช่วยแล้วโอ้ยชุดแตกชุดแตกเสียงอะไรแตกวะชุดแตกแหละขอให้มือถุงมือแตกนี่แน่นี่แน่สวยครับนี่มาน่าเทอร์ระเบิดน่าจะใกล้ได้แล้วเดี๋ยวนู่นนู่นเทอร์ระเบิดอีกตัวนึงมา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 สิจะหลบไปไหนมานี่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 โอเคนี่นี่นี่เฮ้ยมันวิ่งทำไมมันวิ่งหนีเราวะเฮ้ยมันกัดกับตัวอะไรอ่ะใครจับได้ยังเลเวลเท่าไหร่เลเวลเท่าไหร่เฮ้ยเลเวล40สวยเอาเลยใช้วูเดนครับหัวหัวหัวอุ้ยมันตีกับเข้าหลังเข้าหลังเข้าหลังตีหัว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 ตีไม่ได้นี่อ่ะมึงจะมาสู้อะไรกับมนุษย์วะนี่เรียบร้อยเอาเนื้อน่องใส่เข้าไปเรียบร้อยครับแท็กไว้ก่อนไปใช่เราสำรวจต่อเฮ้ยตัวนู้นได้แล้วนี่หว่าเฮ้ยชายหิวน้ำเฮ้ยชายแหล่งน้ำพี่มีแหล่งน้ำอยู่ไหนอยู่ไหนอ่ะแหล่งน้ำพี่ไงแหล่งน้ำเล็กๆอ่ะโอ้ยพี่หิวน้ำไหนวะเอ้าไม่ใช่น้ำเหรอไม่ใช่อุ้ยต้องวิ่งกลับมาเนี่ยเออวิ่งกลับ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 โอ้ยหิวน้ำหิวน้ำเออแล้วก็จะบอกอย่างนึงนะว่าถ้าสมมุติว่าเราสร้างไอตัวสกินตัวเนี้ยเอาไว้เก็บน้ำอ่ะถ้าเราเดินไปไหนอ่ะมันก็จะค่อยๆลดเหมือนแบบว่ามันร้อนมากนึกภาพบอกว่าใช่เดี๋ยวก็คือเหมือนแบบเรามีแค่เอ้ยมันเราฆ่ามันไปแล้วไม่เหรอมันเกิดอีกรอบวะไอตัวเอ้ยไอตัวฟอกบ่อตัวเนี้ยโอ้ยแสบเลยไม่หรอยิงไปดิใช้มายังวะมาเลยกินน้ำหน่อยถ้าชายยังไม่มาไม่เปิดหรอกไม่เปิดก่อนหรอกเอ้ยนี่ชายแล้วหลบเอ้ยชิบฝาแล้วทำไมไม่เรียกวะพี่มาแล้วชายพี่มาแล้วชายเดี๋ยวล้อโดนแดกแล้วหลบแล้วโดนแดกมาดิโดนแดกมาดิไม่ไหวแล้วมาโดนแดกมาดิเรียบร้อยเอ้ยนี่ชายนี่พี่มีของมานำเสนอเว้ยอันนี้คือแบบมันคือไอ้ซิงค์นี่มันเขาเรียกว่าอะไรวะเขาเรียกว่ามันคือไหมเว้ยเออมันคือส่วนผสมสำคัญใช่จะเห็นสภาพอากาศมันร้อนถูกป่ะแล้วกดไอไปที่เอ็นแกรมเว้ยชายมันจะมีไอเทมชิ้นหนึ่งที่มันเพิ่มเข้ามาใหม่มันเพิ่มเข้ามาหลายอย่างอ่ะเนี่ยเห็นป่ะอย่างไอสิ่งปลูกสร้างก็จะมีแบบไอเนี้ยไออะโดบเนี่ยคือเป็นสีเหลืองๆเนี่ยเป็นแบบสิ่งปลูกสร้างเฉพาะแบบนี้มันจะมีส่วนผสมของดินเหนียวเข้ามาช่วยด้วยพี่ไม่แน่ใจว่ามันทำให้บ้านไม่ร้อนหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะแบบเออน่าจะใช่นะดินไอส่วนผสมที่มีดินเหนียวก็ทำให้บ้านไม่ร้อนถูกปะถ้าเราสร้างบ้านที่มันเป็นปูนในอากาศที่มันร้อนมันก็จะร้อนใช่มันก็ร้อนใช่ใช่แต่พออะไรที่มันมีดินเหนียวเข้ามาอย่างเงี้ยใช้ดินเหนียวเข้ามามันก็จะทำให้บ้านมันเย็นขึ้นแล้วก็ใช่แล้วก็มีนี่แล้วก็มีออยไอผมเจอมาจริงเหรอจับดีจับดีนี่มานี่จับค่อยๆเดินเข้าไปแล้วกดใส่เลยเอาเบอร์รี่ใส่เลยไม่ต้องรอแล้วกดใส่ไปเลยขี่แล้วโอ๊ยมันต้องทำไงวะมันต้องทำไงวะเดี๋ยวมันต้องกดเดี๋ยวนะกดยังไงวะมันต้องรอให้มันใส่อาหารปะกด E ปะเดี๋ยวนะจำไม่ได้เดี๋ยวพี่เทมมิ่งอยู่พี่แป๊บนึงเนี่ยไม่ได้เห็นปะมันทำไงวะกดคลิกซ้ายเหรอคลิกขวาชิปกดอะไรวะเดี๋ยวรอนะรอมันยังไม่ขึ้นเลยต้องให้มันวิ่งไปเรื่อยๆเว้ยแป๊บนึงแล้วภาพมันจะขึ้นแบบให้กดใส่อาหารน่ะเอ้ยไม่เห็นขึ้นเลยทางขวาเนี่ยคุณผู้ชมอ๋อไม่ขึ้นสักทีอ่ะรอนานแล้วนะเอาดิขึ้นดิขึ้นเป็นสีดิจะได้กดจะได้ให้อาหารอีกอันนึงอ้าวไม่ได้เอ้ยนี่ไงได้แล้วเอ้ยโอ้โหกดไม่ทันนะโอ้ใหม่ๆอ๋อทันแล้วกดแล้วกดได้แล้วใช่รอแป๊บนึงมันจะขึ้นทางขวาามันจะเป็นแสงต้องให้มันวิ่งไปเรื่อยก่อนโอเคเอ้ยได้แล้วโอเคอีกทีนึงเหลืออีกทีนึงอีกทีนึงเฮ้ยเฮ้ยทีนึงมารอครับรอครับต้องมองเอ้ยต้องมองมุมขวาไว้มองไว้ครับคุณผู้ชมเดี๋ยวมันจะวิ่งไปโดนตัวอะไรกัดป่าวเนี่ยโอ้โหเสียวมากเลย
เฮ้ยเรียบร้อยครับโอเควู้ได้แล้วอันนี้เอินจะชาร์จอันนี้มองไม่อันนี้อะไรนะเขาเรียกอะไรนะอะไรดูอะไรนะดูเครซี่นะอันนี้คือเรียกว่าดูเครซี่เรียกว่าอะไรด้วยว่าซีบ้าซีบ้านี่ไงซีบ้าอย่างนี้เราก็ไม่ต้องทำมาได้แล้วดิพี่ใช่ซีบ้าไล่ทีเลยเออแม่งฟุกจัดเลยไม่ใช่แต่ว่าที่เราเทมไว้2ตัวได้หมดแล้วนะใช้วิ่งตามทันบ้างโอเคใช่มันนี่ใช้เรามาเก็บไอ้นี่ก่อนเออว่ะโทนี่เราก็ไม่ต้องอันนี้แล้วใช่ป่ะไอตัวโทนี่ดราก้อนแล้วก็ใช้ม้าดีกระโหลกแม่งเลยดีดไม่ดี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 สลบใช้เรียบร้อยโคตรฟุกเลยใช้สุดยอดว่ะเออแล้วน้องกินอะไรแล้วน้องกินอะไรอ่ะกินเนื้อป่ะน่าจะเบอร์รี่ป่ะเอ้ยกินเนื้อขึ้นเทมมิ่งแล้วโอเคเฮ้ยเดี๋ยวไปอัพดาเมจเพิ่มมาหน่อยอัพเลือดให้น้องๆหน่อยแล้วก็เพิ่มดาเมจเพิ่มความสามารถโอ้ได้ความเร็วมา220ไปนะคุณผู้ชมสุดยอดแล้วก็เพิ่มน้ำหนักไปนิดนึงฮะถึงผมนี่มีดวงกับม้าจริงนะ เออว่ะจริงไอ้พาร์ทไอ้แมปไอ้แมปที่แล้วก็ยูนิคอร์นใช่มั้ยเออรอบนี้เป็นได้ม้าตัวนี้อีกโอ้โหสุดยอดนะโอเคโอ้โหสุดยอดสุดยอดเลยชายสุดยอดนี่เรามาเอาน้องๆมาก่อนแล้วเดี๋ยวชายก่อนที่เราจะไปนี่เรามาเก็บไอตัวไหมก่อนนะนี่เราจะมาใช้ทำชุดนะเก็บแล้วก็สิ่งสำคัญนะครับคุณผู้ชมที่ถ้ามาแมปนี้แล้วแบบเก็บเวลมาปุ๊บเนี่ยเราจะต้องมาทำเลยก็คือเต็นท์นะได้ทำได้ใช้แน่นอนนะไอเทมตัวนี้ร้อนมากครับผมเต็นท์เนี่ยเต็นท์จะมีสถานะแบบว่ากันสถานะทุกอย่างแล้วก็จะเขาเรียกอะไรมีอีเวนต์สำคัญนะอย่างเช่นการที่แบบว่ามันจะมีพายุทะเลทรายมาเราจะต้องเอาตัวเราไปอยู่ในเต็นท์อย่างเดียวถ้าเราไม่อยู่ในเต็นท์เลยอ่ะทรายที่มันปิวเข้ามาเนี่ยมันจะเข้ามาอยู่ในกระเป๋าเราแบบว่ามันจะเพิ่มเข้ามาในกระเป๋าเราเรื่อยๆเลยเว้ยชัยเข้าใจปะก็คือเราต้องไปอยู่ในเต็นท์นั้นแล้วแต่ถ้าเราเกิดว่าเรายังฝืนน่ะฝืนไปได้ครับทรายมันก็จะเพิ่มเรื่อยๆน้ำหนักตัวเราก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยแล้วก็รู้สึกว่า move speed ก็จะลดด้วยนะไอตัวอีเวนต์ของไอแซนด์สตอร์มใช่ๆครับมันจะมีแต่ข้อเสียก็คือเราต้องอยู่ในเต็นท์อย่างเดียวเทอร์ราเบิร์ดเหรอเทอร์ราเบิร์ดใช่ไหมเทอร์ราเบิร์ดมีอาร์มไหมไอสร้างได้เลยนี่ได้นี่เฮ้ยเทอร์ราเบิร์ดได้เลยเดี๋ยวพี่สร้างให้แล้วก็ไอตัวนี้ชื่ออะไรครับน้องคนนี้ชื่ออะไรเฮ้ยเสียงอะไรวะเสียงอะไรตัวนี้ดาก้อนต้องใช้สมิธพี่โอเคงั้นเราขี่เทอร์ราเบิร์ดกันก่อนเทอร์ราเบิร์ดพี่มีแล้วตัวหนึ่งใช่เอาปะใช่จะขี่เทอร์ราเบิร์ดหรือว่าจะขี่ม้าไปอ่ะพี่อยากขี่อะไรอ่ะพี่งั้นพี่ขี่เทอร์ราเบิร์ดเหรอขี่เทอร์ราเบิร์ดก็ได้เอ้ยแต่มันต้องมีคนขี่ม้าคนนึงนะเผื่อเราเจออ้าวไม่ได้ไม่ขี่ม้าได้ไม่ขยับไม่ได้วะน้ำหนักป่ะพี่น้ำหนักป่ะเออก็เป็นไปได้โอเคแล้วก็เลือดโอเคสตามินานิดนึงป้าชัยนำเลยพี่นำเลยเนี่ยคุณผู้ชมจุดหมายของวันนี้ก็คือจะเราจะไปอยู่ที่เสานะเพราะว่าเสามันจะมีไอ้เจ้าบอกกับคุณผู้ชมขั้นต้นไปก็คือมันจะมีที่เรียกว่าไอซิดเป็นพื้นที่ที่แบบอุดมสมบูรณ์นะมีน้ำมีแหล่งน้ำแล้วก็มีไม้ถือว่าเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์นะว่าง่ายๆแล้วก็นี่อย่างนึงนี่ชัยเห็นปะมันจะมีไอ้ตัวแมลงตัวเนี้ยนี่วอเตอร์จักเนี้ยชัยอยู่เห็นไหมนี่พอละเราไม่เจอแหล่งน้ำใช่ป่ะแล้วเราหิวน้ำเราสามารถกินน้ำจากมันจากตูดมันได้นี่แล้วพอกินปุ๊บมันก็จะบินหนีโอเคแหลกดีเว้ยใช่โอเคเราหมูมาเลยเหรอเอาดิมาดิจะมาสู้เหรอสู้ละนี่ไงเห็นดูรู้สึกว่าจะเข้ามาผิดนะครับตอนนี้ผมอะแก๊งผมอะฟอร์มทีมมาดีจัดๆอะตอนนี้บอกเลยบังเอิญล้วนๆครับแก๊งเนี้ยใช่เจออีกว่ะข้างหน้าป่ะจับไหมเฮ้ยจับเลยเหรอนี่เราจะมาครบแบบทุกพาร์ทเลยอย่างนี้ไม่ได้นะเราจะไม่มีคอนเทนต์นะฆ่ามันทิ้งก่อนเอ้ยฆ่ามันเลยเอาดิเออเหมือนพี่จะนึกอะไรออกเอ้าทำไมน้องโทนี่ไม่ตามมาใช่เดี๋ยวมาเออว่ะโทนี่มาทำนี่พี่มีอะไรจะนำเสนอเว้ยจับจริงๆแล้วเราก็ควรจะจับมันตั้งแต่แรกเลยเว้ยชัยขี่เทเลอร์เบิร์ดดีป่ะพี่มีแผนไหมชัยตามพี่มาปกติเพราะเราจะกระโดดจากที่สูงเราจะต้องใช้พาราใช่ป่ะใช่ไหมพี่ใช่วิ่งไวป่ะตัวชัยวิ่งไวไหมไวอยู่นะเท่าไหร่สปีดเท่าไหร่ไวหนึ่งนะเฮ้ยชื่อหมาป่าตัวอะไรวะเนี่ยเฮ้ยหมาป่าฆ่าหมาป่าก่อนอ้าวชัยบอกให้ฆ่าหมาป่าแล้วฆ่าอีกตัวนึงโทษพี่โทษยังไงฆ่ามันเอ้ยเฮ้ยมาดิหมาป่าไม่อยู่เป็นฝูงมันก็กระจอกอ่ะเนี่ยนะ
นี่นี่ชายมาวิ่งมาเราหาทางขึ้นไปอยู่ที่สูงที่สุดเลยชายกำลังวิ่งตามมาอยู่ใช่ปะอ๋อโอเคมาวิ่งตามพี่อยู่ชายคงเห็นพี่อ่ะใช่ปะเฮ้ยเห็น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 นี่แล้วก็อุ้ยไทลาโก้เฮ้ยไทลาโก้นี่ไทลาโก้มายังไงวะมายังไงวะน้องเหมียวปะเนี่ยใช่ไทลาโก้เออนี่จะมานำเสนออีกอย่างหนึ่งนี่เป็นโอ้ยหิวข้าวชายมีข้าวปะเนี่ยไม่มีจริงตกกินแต่เบอร์รี่ประคองชีวิตไว้เลยโอเคโอเคเหมือนกันตอนนี้กินเบอร์รี่เหมือนกันเคนเลนลี่จะมานำเสนอไว้ชายนี่มันคือต้นกระบองเพชรใช่ป่ะแล้วก็ตอกมันเราจะบอกว่าเนื้อต้นกระบองเพชรมันกินได้เว้ยไอ้แคคตัสเนี่ยลองมากินเนี่ยเออมันกินได้นะแล้วมันก็เป็นส่วนผสมสำคัญด้วยของแมปเนี้ยในการใช้แบบว่าเอาไปนี่ได้เว้ยไปใช้แบบทำยาได้ทำให้พวกแบบไดโนเสาร์อ่ะมันมองไม่ไอเขาเรียกอะไรอ่ะมองไม่ค่อยเห็นเราอ่ะเหมือนเราใส่กิริสูตรเลยเออมันเป็นยาใช่มันเป็นยาอย่างหนึ่งโอเคงั้นเดี๋ยวมาเราไปหมายต่อไปของเราดีกว่าเราตั้งหมายไว้แต่เหมือนเราขึ้นมาทั้งบนสูงเกินไปป่ะเนี่ยอะเราขึ้นทั้งบนมาสูงมันเกินไปป่ะน่าจะยังป่ะพี่ชายมองไปที่หินก้อนนั้นแล้วรู้สึกว่าภาพมันแปลกๆป่ะเออมันมัวๆมันร้อนเกินเหรอใช่มันเริ่มร้อนแล้วเว้ยคาโน่เหรอไม่ชายมาตามพี่มาเดี๋ยวพี่พาไปตรงนี้ดีกว่าป่ะป่ะเดี๋ยวหาเสาเอ้ยเมื่อกี้เสาใกล้ๆอยู่ตรงไหนอ่ะพี่มองไม่เห็นละนู่นๆซ้ายพี่ซ้ายนี่ๆเราเจอเสาแล้วโอเคนี่ชายวิ่งตามพี่มาเดี๋ยวเราไปหาที่ตั้งหลักก่อนนะคุณผู้ชมแล้วก่อนที่จะมาจับตัวอื่นเนาะโอ้ยชายแย่แล้วเจอไซเบอร์ทูธมาดิชายช่วยด้วยชายช่วยด้วยโอ้ยชายช่วยด้วยโอเคสวยเฮ้ยแล้วน้องม้าแล้วอ่ะโอเคมาแล้วนี่ชายมาดูนะป่ะตามพี่มาเราเห็นผาสูงใช่ป่ะแล้วชายก็ทำเหมือนที่เราเคยทำเลยเว้ยคือกดสเปซบาร์ค้างแล้วบินไปเลยชายพี่จะไปแล้วนะวู้ ชายเห็นพี่เปล่าพี่ยายผมตามมาอยู่โอเคคุณผู้ชมในเกาะเดียร์แลนด์เราไม่ได้ไอ้นี่ไงโอเคชายเรามาถึงแล้วเห็นป่ะดูอุดมสมบูรณ์ไหมเออแล้วมันก็จะแบบใช่แล้วแล้วเนี่ยเดี๋ยวเกิดอะไรมาไม่เป็นไรใช่เดี๋ยวเราตามท้ายไปเดี๋ยวน้องก็คงมาหาเราเราจะเลือกสร้างบ้านที่นี่นะครับคุณผู้ชมเพราะว่ามันเป็นเรียกว่าอะไรดีอ่ะผมว่ามันอุดมสมบูรณ์อ่ะผมก็เลยเลือกที่จะสร้างที่นี่เพราะว่าไดโนเสาร์ที่อันตรายก็ไม่ค่อยมีฮะใช่ฮะไม่มีฮะคุณผู้ชมไม่มีเลยเหรอพี่ใช่ไม่มีเลยไม่มีครับผมแบบปุ๊บดูก่อนดีวะไม่มีเลยไม่มีใช่ไม่มีเลยไม่ค่อยมีโอเคแล้วก็ตัวสำคัญนะนี่เอ้ยเทเลเบิร์ดพี่ไปหาชายเทเลเบิร์ดทิ้งพี่มันวิ่งไปนู่นแล้วเฮ้ยเซ่แดกชายช่วยน้องเวนดิชายโอ้จระเข้เอาไปแดกแล้วแล้วไหนบอกว่าปลอดภัยวะโอเคแล้วก็จะมีสระว่ายน้ำส่วนตัวเห็นปะโอเคปวดท้องเลยชื่อบอกแล้วว่าปลอดภัยเว้ยเมื่อกี้พี่ผมก็เลยจะถามเลยพี่ว่าไอ้ตัวเล็กๆเนี่ยมันคือตัวอะไรแล้วครั้งพี่บอกเบิร์ดวิ่งมาไอ้ยาเคเอาง่าไปแดกเอาแล้วก็จบลงแล้วสำหรับอาร์คแมปสกอร์เอิร์ธในพาร์ทที่1นะครับเป็นยังไงกันบ้างถ้าหากว่าชอบแล้วไม่อยากพลาดคลิปใหม่ก็ฝากกดติดตามกดไลค์ให้กับเราด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในพาร์ทถัดไปนะครับบ๊ายบายครับผม wow.